นวัตกรรมการเจริญสติภาค3เหตุเกิดผลดับ 1. ท่านทั้งหลายเหมือนเราตถาคตสำนวนการบรรยายของหลวงพ่อเทียนตอนหนึ่งที่ท่านมักจะนำพุทธพจน์ตอนหนึ่งมากล่าวเสมอในช่วงบรรยายว่าท่านทั้งหลายเหมือนเราตถาคตจงทำแบบเราตถาคตนี้แล้วท่านจะรู้จะเห็นจะเป็นจะมีแบบเราตถาคตนี้พุทธพจน์หรือคำตรัสของพระศาสดาหลวงพ่อเทียนท่านขยายความว่าเราทั้งหลายก็มีรูปนามธาตุ4ขันธ์5มีการเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันทุกคนที่ยังไม่ได้ฝึกฝนตนเองให้ดีอย่างถึงที่สุดแล้วก็เป็นเหมือนพระตถาคตหมดยังมีกิเลสคือความโลภความโกรธความหลงเหมือนกับท่านตามความนิยามนี้เพราะคำว่าตถาคตแปลว่ามันเป็นแบบนั้นเองหรือเป็นแบบนี้ทุกคนความหมายตรงคือเมื่อยังไม่ได้พัฒนาตนเองเราก็เป็นเหมือนท่านแบบที่ท่านเป็นมาก่อนไม่ได้ต่างกันเมื่อได้ฝึกฝนตนเองด้วยศีลสมาธิปัญญาแล้วก็ย่อมเกิดญาณปัญญาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามกำลังของศรัทธาและความเพียรของแต่ละคนพระพุทธองค์ท่านได้ตั้งความเพียรพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและไม่ท้อถอยจนในที่สุดท่านได้ตรัสรู้ความจริงอันสูงสุดคือปรมัตถสัจจะด้วยญาณทั้ง3ระดับดังนี้2ญาณ3ความหมายตามคัมภีร์1ปุพเพนิวาสานุสติญาณคือความรู้เป็นเหตุให้ระลึกถึงธาตุถึงขันธ์ที่เกิดมาในอดีตคือการระลึกชาติของตนได้หลายๆชาติจนนับชาติไม่ถ้วนที่เคยใช้ชีวิตเวียนว่ายตายเกิดมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 2. จุตูปปาตยานคือความรู้เห็นในการจุติวงเล็บดับและอุบัติวงเล็บเกิดของสัตว์โลกทั้งหลายได้ง่ายหรือเรียกว่าได้ทิพยจักขุญาณ 3. อาสวัคคยญาณคือการรู้จักวิธีในการกำจัดขัดเกลากิเลสอาสวะให้สิ้นไปจากจิตได้เอง 3. ญาณ3ความหมายภาคปฏิบัติ 1. ปุพเพนิวาสานุสติญาณเมื่อนักภาวนาได้ทำความเพียรด้วยหลักสติปัฏฐาน4แบบต่อเนื่องเป็นลูกโซ่กำลังของสัมมาสติสัมมาสมาธิเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องไม่ขาดช่วงทำให้ความรู้สึกตัวความรู้สึกใจจิตสามารถรวมลงในอารมณ์ปัจจุบันได้ง่ายและรวดเร็วเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้เรียบเรียงขึ้นมาความแก่กล้าระดับเป็นคู่มือจิตไม่ถูกปกคลุมด้วยอารมณ์ความคิดปรุงแต่งต่างๆที่สนใจก็ย่อมเกิดในการเจริญสติปัญญาอย่างรู้ถึงเรื่องราวต่างๆที่ผ่านมาในอดีตนับแต่วินาทีที่ชีวิตกำลังผ่านไปเติมความรู้สึกตัวในหลากหลายรูปแบบเรื่องราวต่างๆซึ่งกลุ่มที่เจริญสติแบบเคยเก็บสั่งสมซึมซับอาจจะไม่เห็นด้วยในรูปของจิตใต้สำนึกจะชายออกมาอย่างชัดเจนคนรุ่นใหม่เสมือนดูภาพยนตร์หรือทีวีย้อนหลังตั้งใจศึกษาเรื่องบันทึกเก็บไว้เป็นเวลาอันยาวนานตลอดมาหลายภพหลายชาติที่เป็นเรื่องราวของเหตุการณ์เหล่านั้นละเอียดเคยผ่านเข้าในจิตไปประยุกต์ใช้กับการเห็นเรื่องเก่า
ที่ตนเองผ่านมาในอดีตเรื่องนี้โดยเฉพาะความได้จะไม่รู้จักการนำพาวิธีการเคลื่อนไหวทั้งสามระดับนี้ไปใช้ได้เลยแล้วร้ายที่เกิดด้วยอำนาจของความโลภความโกรธและความหลงที่ครอบงำชีวิตเรามาตลอดหลายภพชาติระลึกได้ว่าตนเองเคยลื่นไหลเพราะความโลภความโกรธความหลงมานานเท่าไหร่ยากที่จะใส่สัมมาสตินักภาวนาคนไหนจะสามารถระลึกไปได้เห็นได้มากน้อยแค่ไหนมันไม่เปิดช่องว่างกับกำลังญาณปัญญาของรู้สึกใจได้เลยจะมีกำลังแก่กล้ามากน้อยแต่งใดแล้วก็คิดและขึ้นอยู่กับความคิดกำลังมนุษย์บารมีของคนคนนั้นด้วยเช่นมนุษย์ได้พัฒนามาเป็นมนุษย์สามารถใหญ่พันปีแล้วระลึกได้ทุกเรื่องจิตที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเรายังพัฒนากันไปถึงไหนบางคนก็รู้เห็นได้บางเรื่องที่ชัดมากเท่านั้นคิดที่เกิดจากอวิชชาก็เห็นได้บางเรื่องอุปาทานอย่างเดิมไม่ละเอียดลึกซึ้งจริงสี่สำหรับผู้สูงอายุอะไรก็สามารถเจริญสติแบบเคลื่อนไหวได้อย่างสบายนุสติญาณเพราะสามารถนั่งได้ทุกอิริยาบถอย่างรู้ชาติหุ่นหลังแม้กระทั่งท่านอนก็ทำได้นะผู้ทำลุกเข้าได้ญาณนี้ทำไหวก็ได้ได้เห็นความโลภกำลังสติของใครจะมีกำลังแค่ไหนเรื่องที่เราละลึกได้เช่นเรายังส่งเสริมการนำความรู้สึกตัวไปใช้กับการดูแลสุขภาพแบบปีนั้นเราเคยได้ประสบอุบัติเหตุ 1. การนั้นเราเคยประสบความสำเร็จฝึกเดินเราเคยถูกหวยรางวัลที่1ส่วนเหตุการณ์ที่ละเอียดกว่านั้นดื่มน้ำอุ่นให้มากกว่าเดิมหลังออกแต่ทั้งหมดทั้งปวงที่เราระลึกได้การทานอาหารเป็นเรื่องเล้าด้วยของเบาที่เกิดในชีวิตน้ำผักผลไม้มีแค่สามเรื่องเท่านั้นคือ 4. เรื่องทานอาหารหนักมื้อเดียวเรื่องโกรธเรื่องหลงเจริญสติตามรูปแบบเมื่อมันขยายเป็นพันเรื่องเจริญสตินอกรูปแบบถ้าการระลึกชาติอย่างนี้มีขึ้นล้างสารพิษและเป็นผลดีต่อการตรัสรู้ที่ตนถนัดทุกอาทิตย์เกิดความสลดสังเวชว่าฉันนี้ตกนรกมาแล้วเท่านี้ขึ้นสวรรค์ไปแล้วเท่านี้ครั้งไปเป็นเปรตมาแล้วเท่านี้ครั้งเกิดเป็นเดรัจฉานอสุรกายมาแล้วเท่านี้ครั้งนึกได้อย่างนี้แล้วก็น่ากลัวจะได้สุขภาพดีโยมนึกย้อนหลังถึงตัวเองกำลังใจบางครั้งกำลังสติสัญญาไว้ใช้ตลอดไปหวาดเสียวไหมจะแก่เท่าเราก็คล้ายๆอย่างนั้นเราก็ยังรู้สึกสลดสังเวชในอดีตชาติของเราลองดูท่านเรียกว่าญาณหนังสือเล่มนี้ที่ผ่านมาให้เป็นคู่มือเพราะไม่เคยรู้สึกสลดสังเวชในอดีตชาติของตัวเองภาวนาเราจึงไม่เรียกว่าญาณเพื่อให้ท่านผู้อ่านเราต้องเกิดสลดสังเวชด้วยระดับที่ว่าไม่เอาอีกแล้วไม่เป็นอย่างนี้อีกแล้วไม่โลภอีกแล้วความโลภในฐานะทำให้เราตกนรกเป็นเปรตมากี่แสนชาติเป็นมนุษย์เราโกรธถือว่าเราตกนรกมาไม่รู้เท่าไหร่เราหลงโชคดีเป็นเดรัจฉานมาไม่รู้กี่อย่างจะโชคดีที่สุดไม่เอาอีกแล้วถ้าสามารถทำตามบัญญัติ7ประการนี้ถ้าเราขยับประกอบไปด้วยเราก็จะเกิดญาณปัญญาขึ้นมาว่าพิจารณาทำปุเพนิวาสานุสติญาณว่าถ้าไม่ทำเราเห็นเรื่องราวในอดีตต่างๆเห็นแต่ความทุกข์เท่านั้นสุขภาพดีไม่มีทุกข์เท่านั้นอยากได้ต้องลงมือทำเองและทุกข์เท่านั้นดับไปไม่มีอะไรที่จะเป็นสุขได้เลยความสำคัญของแล้วเราจะไปเกิดอีกทำไมกัลยาณมิตรเราจะไปรักไปหลงอีกทำไมต่อการพัฒนาตนเองก็เกิดความเบื่อหน่ายอย่างสุดขีดระดับสูงสุดแล้วเราของการพัฒนากายใจการมีสมบัติไม่ไหวแล้วหลายครั้งเราไม่มีดีกว่าในคำว่ามีลูกก็ลำบากอาจารย์มีเมียก็ลำบากทั้งที่เป็นคฤหัสถ์ฉันไม่เอาอีกแล้วจึงฝากให้ทุกท่านอ่านความสลดสังเวชครั้งแรกของหลวงพ่อเทียนกัลยาณมิตรหลวงพ่อเทียนท่านสลดสังเวชตอนที่โกรธภรรยาของท่านแต่พระองค์ผู้แล้วภรรยาของท่านย้อนท่านคำหนึ่งว่าทำบุญขนาดนี้ก็ยังโกรธอีกหรือทำบุญถึง5วันของกฐินห้ากองก็ยังตกนรกอีกหรือถึงอริยสัจธรรมท่านเกิดสลดสังเวชขึ้นเมื่อพระอานนท์ท่านเกิดปัญญาญาณตอนนั้นท่านได้มีพระเพนิวาสานุสติญาณพระอานนท์ว่าพอท่านเกิดญาณนั้นท่านวางแผนหนีออกจากบ้านเลยเหมือนจ
้าชายสิทธัตถะได้ญาณตอนที่ไปเห็นนางพิมพามีราหูว่ามีเพื่อนเกิดแล้วท่านจึงคิดว่าทั้งหมดของนี้ดีกว่าแต่ท่านประมวลว่าดูก่อนเป็นคืนเดียวภิกษุจริงๆแล้วเหตุการณ์มันเรียงลำดับความเบื่อหน่ายมาเรื่อยๆตั้งแต่ท่านเห็นบ้านในอริยมรรคต้องสู้รบมีสงครามอย่างมีความอิจฉาพยาบาทดูก่อนในฐานะที่ท่านเป็นนักปกครองเหล่าใดต้องเห็นชีวิตในหลายรูปแบบเป็นกัลยาณมิตรแล้วมีแต่เรื่องทุกข์ทั้งนั้นสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นเราอย่าไปยินดีพอใจอะไรๆอย่างนี้ย่อมเรียกว่าจากความเกิดปุพเพนิวาสานุสติญาณทั้งหลายผู้มีความแก่เป็นธรรมดาการระลึกชาติมีประโยชน์อะไรแก่ได้1สัตว์ทั้งหลายทำให้เกิดความสลดสังเวชให้เป็นธรรมดา2ทำให้เกิดความเบื่อหน่ายภพชาติต่างๆได้3สัตว์ทำให้ได้แจ่มแจ้งบทเรียนชีวิตจริงความร่ำไรรำพันนำบทเรียนชีวิตแห่งความทุกข์ทรมานที่ได้รับจากภพชาติต่างๆที่ผ่านมาเป็นอุบายธรรมนำมาสอนใจตนเองและผู้อื่นให้เบื่อหน่ายในการเวียนว่ายตายเกิดความแค้นใจทำให้เกิดความเชื่อที่มั่นคงไม่หวั่นไหวในการสอนของพระบรมศาสดาและห่วงใยทำให้เชื่อสนิทในเรื่องกฎแห่งกรรมเชื่อผลแห่งกรรมทำให้เป็นเหตุให้ต้องเวียนว่ายตายเกิดในภพชาติต่างๆได้จริง 7. ทำให้เข้าใจแจ่มแจ้งในหลักอริยสัจอย่างไม่สงสัย 8. สามารถทำตนให้พ้นทุกข์ได้ง่ายเพราะรู้เหตุและทางไปสู่มรรคผลนิพพานได้อย่างชัดเจนแจ่มแจ้งแล้ว 7. ได้อานิสงส์อะไรจากการบรรลุถึงจุตูปปาตญาณเบื้องต้นเราต้องเห็นเหตุของความเกิดให้ชัดเจนก่อนว่าการเกิดที่เป็นรูปธรรมและทุกคนสัมผัสได้ง่ายก็คือเกิดความรู้สึกพอใจในความสบายกายและความไม่พอใจในความไม่สบายกายแต่เพราะเราไม่รู้ตามความเป็นจริงว่าความรู้สึกสบายและไม่สบายมันเป็นกฎของไตรลักษณ์เราจะรู้สึกพอใจหรือไม่พอใจมันก็เกิดของมันอยู่อย่างนั้นเพราะมันเป็นสังขารธรรมต้องเปลี่ยนแปลงเป็นความรู้สึกสบายกายบ้างไม่สบายกายบ้างตลอดเวลาแต่เพราะเราไม่เคยเจริญสติปัญญาที่ถูกต้องมาก่อนเราจึงเข้าใจผิดคิดว่าความรู้สึกสบายเป็นตัวตนที่คงที่ไม่อยากให้เปลี่ยนแปลงแต่เมื่อความสบายต้องเปลี่ยนแปลงไปตามกฎของอนิจจังเป็นความรู้สึกไม่สบายกายและไม่ชอบใจในความรู้สึกนั้นเราก็พยายามหาทางให้ความรู้สึกสบายคงอยู่ต่อไปนานแต่มันก็เกิดการปรับเปลี่ยนเคลื่อนไหวไปตลอดเวลาแล้วเราก็ไม่เคยคิดจะหาความจริงหรือที่ไปที่มาเกี่ยวกับความรู้สึกนี้ว่าความสุขความทุกข์ที่ตนเองกำลังได้สัมผัสอยู่ขณะนี้มันเกิดมาจากอะไรด้วยความเคยชินหรืออวิชชาเราก็ได้แต่ดิ้นรนหาความคงที่ของความสบายกายความสบายใจไปเรื่อยๆแต่เราก็ไม่เคยรักษาความสุขไว้ได้อย่างใจต้องการก็รู้สึกเกิดความไม่พอใจเพราะไม่ได้สมใจอยากก็เป็นทุกข์ทั้งกายและใจเพราะความไม่รู้ความจริงหรืออวิชชาสวะนั่นเอง 8. จุตูปปาตญาณในภาคปฏิบัติแบบเคลื่อนไหวจุตูปปาตญาณคือญาณที่อย่างรู้อย่างเห็นถึงการจุติวงเล็บดับและการอุบัติวงเล็บเกิดตามความเป็นจริงทั้งระดับรูปหรือสมมติและระดับนามหรือปรมัตถ์คำนิยามของคำว่าจุติแปลว่าการดับการสิ้นการเคลื่อนอุบัติแปลว่าการเกิดขึ้นการประจวบการประสบ
การพบเห็นจึงแปลรวมๆว่าการอย่างรู้อย่างเห็นการเกิดและการดับเราเคยสังเกตกันบ้างไหมว่าการจุติและอุบัติของร่างกายหรือรูปมาจากไหนเพราะเหตุไรเราจึงเคลื่อนไหวได้ทำไมเราจึงพูดได้กินได้ตาจึงเห็นจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รับรสทำไมใจจึงสัมผัสอารมณ์และรู้เรื่องได้พวกเราเคยคิดจะหาคำตอบจากเรื่องง่ายๆแบบนี้กันบ้างไหมหากใครเริ่มเกิดข้อสงสัยแบบนี้ขึ้นมาแสดงว่าวุฒิภาวะทางจิตวิญญาณเริ่มเกิดแล้วแต่สำหรับคนที่ไม่เคยฝึกฝนวิปัสสนาจนเกิดญาณปัญญาที่ถูกต้องมาก่อนแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยว่าเขาจะรู้สึกอยากรู้อยากเห็นในเรื่องเหล่านี้แต่สำหรับผู้แสวงหาความจริงในระดับวิปัสสนาเราจะใส่ศึกษาในสิ่งเหล่านี้ว่ามันมาจากไหนแล้วเริ่มตามหาคำตอบไปเรื่อยๆเมื่อได้พบเงื่อนไขที่ดีเช่นได้พบกับกัลยาณมิตรที่รู้ความจริงเรื่องนี้และตนเองก็เกิดความใส่ใจใฝ่รู้ที่จะศึกษาตามลำดับและตามรู้เฝ้าดูความจริงให้ลึกลงไปในเรื่องนี้ไปเรื่อยๆพยายามตามศึกษาหาเหตุผลไม่หยุดยั้งในที่สุดจะค้นพบความจริงว่าชีวิตมันเป็นไปตามกฎของการเกิดอยู่สองอย่างเท่านั้นเองคือการจุติและการอุบัติในเบื้องต้นเราจะเริ่มเข้าใจการเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแบบง่ายๆของรูปก่อนเราจะพบว่าการเกิดดับของชีวิตเราปรากฏตลอดเวลาเราจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามและสรรพสัตว์ทุกตัวตนตกอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์อันนี้เหมือนกันหมดไม่ยกเว้นเมื่อพิจารณาลึกลงไปตามลำดับจะเห็นชัดว่าการเกิดเป็นเรื่องของสสารหรือรูปและการดับเป็นเรื่องของพลังงานหรือนามและเห็นความจริงว่าการเกิดทำให้มีรูปการดับทำให้มีนามลำดับต่อมาเราจะเห็นความจริงว่าการเกิดและการดับเป็นเหตุต้นที่ทำให้มีรูปและนามปรากฏขึ้นเพราะมีรูปมีนามจึงทำให้เกิดความรู้สึกสบายกายและความพอใจเกิดตามมาและความพอใจนั้นก็ดับไปตามกฎเดิมของมันการดับไปของความรู้สึกสบายใจและความพอใจก็ทำให้เกิดความไม่สบายใจและความไม่พอใจเข้ามาแทนอย่างนี้เรียกว่าเห็นการเกิดการดับสลับกันไปสลับกันมาความพอใจไม่พอใจเกิดมาจากความรู้สึกสบายและความไม่สบายตัวไหนเป็นการเกิดและตัวไหนเป็นการดับเราก็จะเห็นสองอย่างนี้คู่กันไปเรื่อยๆสรรพสัตว์ทั้งหลายกำเนิดมาจากการเกิดและการดับต้นกำเนิดของของคู่ทั้งหลายทั้งปวงมาจากการกำเนิดของการเกิดและการดับทั้งหมดในที่สุดมันจะเกิดภาวะคู่ขึ้นมาตามกฎดั้งเดิมของมันคือจังหวะของการเกิดดับทำให้เกิดธรรมชาติของคนและสัตว์ทั้งปวงต้องมีอวัยวะเป็นคู่ขึ้นมาเพื่อทำงานตามหน้าที่ของการเกิดดับเช่นการหายใจเข้าเป็นอาการของการเกิดการหายใจออกเป็นอาการของการดับและทำงานอย่างนี้เพื่อปรับชีวิตให้เกิดความสมดุลไปตลอดเวลา 9. การเกิดดับไม่สมดุลทำให้เกิดความทุกข์ความทุกข์เกิดขึ้นเพราะการเกิดและดับไม่สมดุลกันเมื่อใดการหายใจเข้าหายใจออกเกิดความไม่สมดุลขึ้นเช่นหายใจเข้ายาวกว่าหายใจออก
หรือหายใจออกยาวกว่าหายใจเข้าก็จะเกิดความผิดปกติทันทีจะก่อให้เกิดความขัดข้องเช่นรู้สึกอึดอัดเหนื่อยหัวใจเต้นแรงขึ้นเกิดอาการผิดปกติทางร่างกายและจิตใจรู้สึกกระสับกระส่ายกระวนกระวายเป็นต้นอาการไม่สบายกายไม่สบายใจก็ปรากฏชัดนั้นเรียกว่าทุกขัง 10. ความไม่สมดุลเป็นต้นเหตุของไตรลักษณ์ถ้าเราเคยเรียนรู้และเข้าใจหลักปริยัติเราจะเห็นชัดทันทีว่าตามหลักสัจธรรมแล้วอนิจจังเป็นต้นเหตุของการเกิดอนัตตาเป็นต้นเหตุของการดับเมื่อใดการทำงานของกฎอนิจจังและอนัตตาไม่สมดุลกันจึงเป็นต้นเหตุให้เกิดทุกขังโดยอาศัยกฎเกณฑ์ของธรรมชาติอันนี้ไตรลักษณ์จึงเกิดขึ้นหรือที่เรารู้จักกันในภาษาปฏิบัติว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนั่นเอง 11.ต้นกำเนิดของอีทัปปัจจยตาบัดนี้เราทราบแน่ชัดแล้วว่าถ้าการเกิดและการดับทำงานสมดุลกันหรืออนิจจังและอนัตตาทำหน้าที่อย่างสมดุลกันทุกขังก็เกิดไม่ได้ดังนั้นเราจึงสรุปได้ว่าเมื่อวงจรของอุบัติและจุติวงเล็บเกิดและดับทำงานสมดุลกันทุกข์ไม่เกิดเมื่อขาดสมดุลกันทุกข์ก็เกิดขอให้สังเกตการทำงานของอาการเกิดและดับที่เป็นรูปธรรมดังตัวอย่างของการทำงานของสิ่งที่เป็นของคู่ดังต่อไปนี้เช่นก้าวหน้าถอยหลังเหลียวซ้ายเหลียวขวากระพริบตาลืมตาการหยุดการเคลื่อนการหายใจเข้าการหายใจออกเป็นต้นในองค์ประกอบของรูปก็แยกเป็นสองส่วนเช่นสมองซีกซ้ายซีกขวาปอดซีกซ้ายซีกขวาไตซีกซ้ายซีกขวาขาซ้ายขาขวาแขนซ้ายแขนขวาเป็นต้นแม้รูปที่ไม่มีวิญญาณก็ไม่พ้นที่จะเป็นไปตามกฎสากลอันนี้ซึ่งมีลักษณะเดียวกันเช่นพืชเกือบทุกชนิดมีเมล็ดหรือเม็ดมีสองซีกเหมือนกันหมดเช่นถั่วก็มีสองซีกเป็นต้นมันสากลไปหมดฉะนั้นเพราะมีสภาวะคู่ของการเกิดการดับทั้งรูปธรรมนามธรรมก็ตกอยู่ในกฎนี้ทั้งหมดก็เลยเห็นว่าสรรพสัตว์ทั้งหลายก็เกิดมาจากการเกิดการดับนี่เองนี่คือหลักที่มาของอิทัปปัจจยตาที่เราสวดกันว่าเพราะมีสิ่งนี้สิ่งนี้จึงมีเพราะสิ่งนี้ดับสิ่งนี้จึงดับหรือเพราะไม่มีสิ่งนี้สิ่งนี้จึงไม่มีถ้าจะพูดเป็นรูปธรรมเช่นว่าเพราะมีสุขจึงมีทุกข์เพราะมีเกิดจึงมีตายเพราะมีแก่จึงมีเจ็บเพราะมียากจนจึงมีร่ำรวยเพราะมีขี้เกียจจึงมีขยันเป็นต้นทุกข์ล้วนมีที่เกิดของมันคือเพราะมีอนิจจังจึงมีอนัตตา12ต้นตอของกฎปฏิจจสมุปบาทเรื่องนี้มีท่านผู้รู้กล่าวไว้ในหลักของตำราหรือคัมภีร์ไว้มากแล้วจนเป็นที่เข้าใจกันโดยทั่วไปดังนั้นในที่นี้จะไม่ลงลึกในรายละเอียดมากนักแต่จะมาเสนอในรูปของความเข้าใจในภาคปฏิบัติแบบเคลื่อนไหวเท่านั้นเพื่อนำไปใช้ได้เลยในปฏิจจสมุปบาทตามตำราท่านแบ่งไว้สองสายเหมือนกันคือสายเกิดเรียกว่าสมุทัยวานและสายดับเรียกว่า
นิโรธวาน 13. เจริญสติปัฏฐาน4อย่างถูกต้องก็จะเห็นการเกิดดับได้กล่าวถึงกฎของการเกิดดับในความหมายของรูปธรรมมาพอเข้าใจได้แล้วแต่ในความหมายของนามธรรมในภาคปฏิบัติก็เคยกล่าวถึงแล้วดังนั้นจะกล่าวเพิ่มเติมในภาคปฏิบัติให้เข้าใจชัดยิ่งขึ้นความพอใจความไม่พอใจมันเกิดมาจากการเกิดและการดับแต่เพราะไม่รู้เท่าทันมันเกิดขึ้นก็ไม่รู้มันดับไปก็ไม่รู้เมื่อไม่เห็นการเกิดก็ไม่เห็นการดับมันก็เลยเปลี่ยนเป็นการเกิดปรุงแต่งไปตามอาการจากการไม่รู้เท่าทันสังขารความไม่รู้มันก็เกิดไปเรื่อยๆเพราะการดับทางจิตมันละเอียดมันลึกเกินกว่าสติระดับสัญชาตญาณจะรู้เท่าทันได้ในภาคปฏิบัติจริงก็ต้องฝึกฝนสติปัฏฐานเบื้องต้นให้เห็นการเกิดดับทางกายทางเวทนาให้ชัดเจนไปเรื่อยๆเนืองๆให้เกิดความชำนิชำนาญก่อนวงเล็บเคยกล่าวรายละเอียดไว้ในที่ต่างๆแล้วเป็นที่เข้าใจกันแล้วไม่นำมากล่าวในที่นี้อีกจากนั้นการเกิดดับทางจิตทางอารมณ์มันปรากฏขึ้นเองตามหลักของวิปัสสนาญาณในเบื้องต้นต้องหมั่นขยันปฏิบัติเพื่อทบทวนความแม่นยำและความถูกต้องใช้สติสัมปชัญญะเฝ้าดูกายและเวทนาทบทวนไปทบทวนมาให้มากจนสติสัมปชัญญะละเอียดเข้าละเอียดเข้าจนเกิดสมาธิปัญญาแหลมคมและฉับไวมากขึ้นมากขึ้นเราจะเริ่มเห็นการเกิดดับของจิตแบบหยาบในรูปของความคิดอันเกิดจากความพอใจและความไม่พอใจได้ชัดขึ้นโดยมีเพียงสติคือตัวรู้ที่เกิดด้วยญาณเบื้องต้นสามารถเข้าไปตามดูการเกิดและการดับที่ทำงานในรูปของความคิดถ้าหากเรามีการพัฒนาฝึกฝนตามหลักสติปัฏฐาน4อย่างถูกต้องเราก็จะเห็นความคิดหยาบๆก่อนเมื่อมีการปรารภความเพียรอย่างถูกต้องตามหลักของสัมมาวายามะต่อเนื่องยาวนานมากขึ้นญาณปัญญาจะเริ่มแก่กล้ามากขึ้นก็จะเริ่มตามเห็นความคิดขั้นละเอียดได้เร็วขึ้นจากความคิดที่ตามรู้ได้ยากก็ตามรู้ได้ง่ายขึ้นแต่ถ้าขั้นตอนการฝึกฝนไม่จริงจังไม่ตั้งใจให้ถูกสติก็จะไม่ต่อเนื่องไม่ถูกต้องไปเรื่อยๆเราก็จะไม่รู้จักการเกิดดับตามความเป็นจริงเมื่อไม่รู้จักการดับเราก็ไม่รู้จักการเกิดคือเราจะไม่เห็นการเกิดและการดับที่ถูกต้องชัดเจน 14. ต้นตอของหลักความสมดุลหรือมัชฌิมาปฏิปทาระหว่างรูปกับนามเราจะต้องฝึกฝนให้เห็นการเกิดดับทางรูปให้ชำนาญก่อนเพราะการเกิดดับทางรูปเห็นได้ง่ายเพราะมันหยาบการเกิดดับทางจิตหรือนามมันประณีตละเอียดเมื่อเห็นการเกิดและการดับของรูปนามปรากฏชัดในเบื้องต้นเราจะเข้าใจเห็นแจ้งการแยกตัวของรูปและนามเบื้องต้นให้เฝ้าตามดูการเกิดดับของรูปนามที่ปรากฏออกมาในรูปของความรู้สึกหนักเบาเย็นร้อนอ่อนแข็งเคร่งตึงหย่อนเคลื่อนหยุดสบายไม่สบายเป็นต้นเราต้องยอมรับความเป็นจริงที่ปรากฏทางรูปนามให้ได้ก่อนว่ามันมิใช่เรามิใช่ตัวตนที่เป็นแท่งอย่างที่เราเคยรู้แต่มันคือรูปของความรู้สึกที่ปรากฏออกมาทางรูปและนามเท่านั้นเฝ้าดูไปเรื่อยๆอย่างนี้จนกว่าวิปัสสนาญาณจะปรากฏตัวของมันเอง
ในวันหนึ่งเราก็จะเกิดญาณรู้เองซึ่งเราบางคนเคยได้ทราบคำอุทานของท่านอัญญากนธัญญะตอนที่ท่านได้ดวงตาเห็นธรรมกันมาแล้วว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งปวงก็มีการดับไปเป็นธรรมดาเราจะเข้าใจในเบื้องต้นว่าเกิดเท่าไหร่ตายเท่านั้นเกิดเท่าไหร่ดับเท่านั้นด้วยความเป็นธรรมดาอย่างนี้แล้วเราจะต้องอยู่กับร่างกายที่มันกำลังเกิดดับด้วยความรู้เพื่อที่เราจะได้ใช้การเกิดดับให้เป็นประโยชน์เพื่อเราจะได้ไม่หลงต่อภาพมายาของการเกิดดับนี้แต่ทุกวันนี้เราไม่รู้เราไปหลงว่าการเกิดการดับนี้เป็นของเราแทนที่จะเห็นการเกิดดับนี้เป็นธรรมชาติอันหนึ่งเราจะต้องรู้จักใช้มันให้เป็นประโยชน์ทำให้ร่างกายนี้มีความรู้ความเข้าใจอะไรได้มากขึ้นเพื่อที่เราจะไม่เดือดร้อนเป็นทุกข์เมื่อเราทำได้คนอื่นก็ทำได้พวกเราเคยได้ฟังเทปซีดีของหลวงพ่อเทียนมาบ้างแล้วเรามักจะได้ฟังคำพูดที่ท่านยกมาจากพระพุทธพจน์เสมอว่าเราตถาคตไปถึงแล้วแห่งนั้นเธอทั้งหลายต้องทำอย่างเราตถาคตนี่แล้วจะรู้จะเห็นจะเป็นจะมีอย่างเราตถาคตนี้คือไปถึงแล้วแห่งนั้นคือไปถึงตัวสติตัวสมาธิตัวปัญญาที่มีอยู่ในตัวคนทุกคนแล้วนำตัวสติสมาธิปัญญานั้นมาฝึกฝนให้มันเกิดมีในใจของเราแล้วนำมาบอกต่อๆกันไปเมื่อเรารู้จักทางออกจากความคิดทั้งดีทั้งชั่วทั้งถูกทั้งผิดได้แล้วจิตของเราก็จะหลุดออกจากมายาของการเกิดดับได้พอท่านใดรู้อย่างนี้แล้ววิชามันเกิดครั้งแรกความจริงสภาวะนี้มันมีอยู่แล้วกฎเหล่านี้มันมีอยู่แล้วเพียงท่านมาค้นพบแล้วนำมาเผยแพร่การค้นพบทางวิทยาศาสตร์ทำให้เราสะดวกสบายเท่านั้นแต่ไม่ได้รับความสงบแต่พระพุทธเจ้าท่านเห็นว่าความสะดวกสบายทำให้คนหลงในมายาของการเกิดดับมากขึ้นแล้วทำให้คนหลงไปยึดติดกับมายาปรากฏการณ์ของรูปนามและนามรูปเหล่านี้มากขึ้นในที่สุดตัวทุกข์ก็เพิ่มขึ้นพระพุทธเจ้าทรงประกาศให้เจริญตัวรู้อันเกิดจากการปฏิบัติตามหลักสติปัฏฐาน4อย่างถูกต้องเพื่อทำให้เกิดตาปัญญาหรือธรรมจักษุรู้เห็นและเข้าใจการเกิดดับในรูปของปรากฏการณ์ทางกายทางจิตท่านบอกว่าเราไม่ต้องยึดติดลุ่มหลงปรากฏการณ์ของการเกิดการดับของวัตถุเพราะมันจะทำให้ตาปัญญาของเราบอดทำให้เป็นคนหลงทางถ้าคนยิ่งฉลาดในวัตถุเท่าไรก็สรรสร้างปรุงแต่งให้วัตถุกามและกิเลสกามมีความละเอียดประณีตยิ่งมีการเพิ่มรสชาติแหลมคมจัดจ้านรุนแรงให้เกิดกับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและอารมณ์มีพลังในการดึงดูดจิตมากขึ้นเท่านั้นโดยเฉพาะปุถุชนคนหนาด้วยกิเลสไม่ต้องพูดถึงต้องถูกอำนาจของสิ่งเหล่านี้ครอบงำจนจมติดมิดหัวเลยทีเดียวและนักภาวนาที่เพิ่งเริ่มต้นก็เกิดอาการท้อถอยหมดกำลังใจเมื่อต้องเผชิญและต่อกรกับพลังอำนาจของความรุมเร้าเย้ายวนดึงดูดของความละเอียดประณีตของวัตถุกรรมขั้นไฮเทคทั้งปวง 15. พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประกาศเรื่องการดับกิเลสในจิตใจ
คนที่ไม่มีโอกาสฝึกฝนทางจิตวิญญาณย่อมไม่มีทางที่จะรู้เท่าทันเลขกลมนต์มายาของวัตถุกามทั้งหลายแน่นอนดังนั้นปุถุชนคนอ่อนด้อยทางสติปัญญาจะไม่มีอำนาจต่อรองใดๆกับอำนาจกิเลสกามได้เลยพวกเขาต้องถูกยั่วย้อมมอมเมาด้วยการหลอกล่อของคนฉลาดที่มีอำนาจทรัพย์และมิจฉาปัญญาทางวัตถุผลิตวัตถุกามในยุคสมัยใหม่ให้มีความไฮเทคมากขึ้นเรื่อยๆในที่สุดความลุ่มหลงในวัตถุขั้นละเอียดประณีตจะทำให้จิตใจของมนุษย์ต่ำลงเรื่อยๆจนกลายเป็นสัตว์เพราะความแผ่ขยายของลัทธิวัตถุนิยมจนคนกลายเป็นสัตว์มากขึ้นเรื่อยๆเช่นสิ่งเสพติดทุกรูปแบบทั้งที่มาในรูปแบบของอาหารยาบำรุงยากระตุ้นเกมและอบายมุขการพนันทุกรูปแบบสิ่งเหล่านี้ล้วนทำให้คนเสพติดลุ่มหลงได้ทั้งนั้นทั้งที่ทุกคนก็รู้ว่ากินแล้วมันติดแต่ก็ยังกินเพราะจิตวิญญาณของเขาอ่อนล้าเกินกว่าจะต่อรองยับยั้งได้อาตมาได้รับฟังปัญหาจากโยมคนหนึ่งอาตมาถามเขาว่าลูกชายเป็นอย่างไรบ้างเขาตอบว่าก็ติดเหมือนเดิมวงเล็บติดสิ่งเสพติดและขอรับเลิกไม่ได้ก็ถามต่อว่าแล้วจะทำอย่างไรเขาตอบอย่างหมดอะไรว่าก็ต้องให้เงินเขาไปซื้อถ้าไม่ให้มันเสพมันก็อาละวาดเอามันจะฆ่าจะทำร้ายเด็กหนุ่มแถวนี้เป็นเหมือนกันหมดท่านต่อไปประเทศไทยจะอยู่ไม่ได้เพราะเรื่องนี้ผมก็ต้องหาเงินให้ลูกมันได้เสพได้กินฟังแล้วเศร้านะเราก็ไปลุ่มหลงว่าเสพแล้วเราได้นิพพานดิบเมื่อใดรถนี้ขาดหายไปก็อยู่ไม่ได้กลายเป็นสัตว์นรกเลยคนก็ตกเป็นทาสของมันไปเรื่อยๆแล้วก็มีเยอะเสียด้วยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเห็นอย่างนี้ก็ไม่ได้เผยแพร่เรื่องความละเอียดลึกซึ้งประณีตของรูปแต่ท่านชี้ให้เห็นโทษของการไม่รู้เท่าทันในรูปและวัตถุกามทั้งหลายท่านสอนให้สร้างสติปัญญาเพื่อให้รู้เท่าทันกิเลสกามของใจเราเองเพราะกิเลสกามของเราเองจึงทำให้ใจหลงทำให้ใจคนกลายเป็นสัตว์เป็นเปรตเป็นสัตว์นรกไปหมดทั้งโลกโลกของเราก็เต็มไปด้วยภัยอันตรายรอบด้านในที่สุดท่านก็เลยไปประกาศในเรื่องการดับกิเลสในจิตใจไม่ให้เกิดความอยากคือตัณหาราคะในทุกกรณีบางคนสงสัยว่าพระพุทธเจ้าท่านจะรู้เรื่องวิทยาศาสตร์บ้างไหมท่านรู้เรื่องนี้ดีกว่านักวิทยาศาสตร์ทั้งหลายเสียอีกนักวิทยาศาสตร์ต่างหากที่ตามหลังพระพุทธเจ้าแต่เขากลัวเสียศักดิ์ศรีด้วยมีอัตตามานะว่าเขาตรัสรู้กันมาเองค้นพบมาเองความจริงลึกลึ้งแล้วล้วนศึกษาตามความรู้ของพระพุทธเจ้าทั้งนั้นดังนั้นถ้าหากว่าเราจะเอารายละเอียดเรื่องของวัตถุไปเผยแพร่โลกนี้มันจะกลายเป็นสงครามตลอดกาลเป็นสนามรบตลอดกาลคนจะต้องแย่งวัตถุกันแต่วัตถุมันมีจำกัดใช้แล้วก็หมดไปแต่ความอยากของคนไม่มีจำกัดสัตว์มันกินอิ่มแล้วก็จบหิวก็หาใหม่ไม่ต้องสะสมแต่คนยิ่งมีกำลังมากยิ่งสะสมมากๆต้องรบราฆ่าฟันกันดังนั้นท่านจึงประกาศตรงข้ามว่าให้ดับเพราะความอยากเป็นที่มาของรูปหยาบกลางละเอียดให้ดับความอยากให้มากที่สุดค
คนก็จะอยู่ด้วยกันได้ด้วยเมตตาและสัมมาปัญญาแต่คนที่มีศรัทธาตั้งใจจะมาเรียนรู้ศึกษาเรื่องนี้มันหายากคนที่ฉลาดที่รู้เรื่องนี้ก็มีน้อยเพราะมันเป็นการทวนกระแสความอยากส่วนคนดีมีปัญญาที่จะขวนขวายศึกษาเรื่องนี้อย่างจริงจังก็พอมีอยู่บ้างบุคคลเหล่านี้จะกลายเป็นลูกตุ้มถ่วงกระแสให้โลกมันเสื่อมช้าลงแต่ในที่สุดมันก็ต้องเสื่อมสลายแน่นอนเพราะคนไม่สนใจความจริงเรื่องนี้มันมีมากกว่ากันจนเทียบส่วนต่างกันไม่ได้แต่ว่ามันช่วยให้เสื่อมช้าลงหน่อยเผื่อว่ามีคนที่มีบุญกุศลมาเกิดได้มีเวลาให้ท่านมาสร้างบุญบารมีเวลาเกิดวิกฤตใดเกิดขึ้นในโลกคนพวกนี้จะได้ไม่ต้องตกลงไปในวังวนของนรกเปรตอสุรกายเดรัจฉานคือความทุกข์ทรมานทางจิตใจในทุกๆดวงใจของเขาเหล่านั้นเองพวกเราเกิดมาได้พบคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ให้รีบปฏิบัติกันอย่ามานั่งหลับง่วงเหงาหาวนอนถ้าเกิดวิบัติวิกฤตโลกไปทั่วโลกในปีนี้ปีหน้าหากเรายังขืนช้าก็จะสร้างบุญบารมีไม่ทันเมื่อภัยมันมาถึงตัวแล้วสิ่งที่เราต้องรีบทำคือสนใจสร้างสัมมาสติสัมมาปัญญาดังนั้นเวลาปฏิบัติอย่าไปปฏิบัติด้วยความอยากมันทำให้เราเนิ่นช้าจงทำแบบไม่อยากทำด้วยศรัทธา 16. ความแตกต่างระหว่างศรัทธากับความอยากคำว่าศรัทธากับความอยากต่างกันอย่างไรความอยากกับศรัทธาเหมือนหัวรถไฟขบวนเดียวกันวงเล็บหัวเดียวกันแต่มันกลับข้างกันถ้ามันแล่นไปในทางที่ทางถูกมันเป็นศรัทธาเป็นศรัทธาก็เป็นทางสัมมาทิฏฐิถ้ามันแล่นไปทางที่ผิดมันก็เป็นความอยากเป็นตัณหาก็เป็นมิจฉาทิฏฐิถึงแม้จะเป็นรถขบวนเดียวกันก็ตามความอยากที่เป็นศรัทธาเป็นความอยากที่ประกอบด้วยบุญกุศลที่เกิดจากความเห็นชอบหรือถูกต้องมีความเพียรชอบมีการกระทำที่ถูกต้องเป็นต้นส่วนความอยากที่เป็นตัณหาเป็นความทยานอยากที่เกินกำลังเกินความสามารถของตนแต่ด้วยความอยากได้วัตถุกามทั้งหลายที่ตอบสนองความต้องการของกิเลสตนแบบเกินกำลังความพอดีเช่นคนอยากได้ทรัพย์มาใช้จ่ายมากๆแต่ไม่ขยันทำมาหากินให้เหมาะสมกับกำลังของตนเช่นทำแต่น้อยแต่อยากได้มากด้วยอำนาจของความโลภเป็นต้นจึงก่อให้เกิดอกุศลธรรมต่างๆตามมาเช่นการเอารัดเอาเปรียบเห็นแก่ตัวการทำทุจริตผิดกฎหมายในรูปแบบต่างๆเป็นต้นดังนั้นพระพุทธองค์กล่าวว่าการไม่เจริญปัญญาสัมมาทิฏฐิเรื่องเดียวทุกเท่านั้นเกิดขึ้นทุกเท่านั้นตั้งอยู่และทุกเท่านั้นดับไปเมื่อไม่มีทุกข์ก็ไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไรดับ